ังเกาะติดสถานการณ์ชายแดนภาคใต้อยู่วันนี้ตอนนี้เราลงพื้นที่มายังจังหวัดยะลาหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมที่นี่มีเหตุการณ์คนร้ายปล้นรถของชาวบ้านแล้วก็จับชาวบ้านนี่แหละค่ะมาเป็นตัวประกันแล้วก็มีการซุกระเบิดภายในรถด้วยแล้วก็ให้ชาวบ้านขับรถมาจอดไว้ตรงนี้นะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ใจกลางของเมืองยะลาในเขตเทศบาลเมืองยะลานั่นเองค่ะแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดขึ้นหลายๆฝ่ายก็บูรณาการร่วมกันในการยิ่งจะแก้ไขปัญหามากขึ้นเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนร้ายใช้ก่อเหตุอย่างอุกอาจเลยทีเดียวค่ะเมื่อช่วงบ่ายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการประชุมแล้วก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแล้วก็เดินทางมายังศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนใต้หรือสชตมีการแถลงความคืบหน้าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่คนร้ายปล้นรถชาวบ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านขับรถมาไว้ณจุดบริเวณถนนโคชเสนี1แห่งนี้แหละค่ะโดยบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายอุกอาจมากแล้วก็ใช้วิธีหวังทำลายพื้นที่โซนเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นท่านก็ยังมีการกล่าวชื่นชมชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่าหน่วย EOD ที่สามารถจะกู้วิกฤตในครั้งนี้ได้ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่วย EOD กันค่ะไอตัวเสื้อที่เขาใส่มาเนี่ยก็เป็นระเบิดเราก็ไปทำลายทิ้งกันเขาไปจอดเขาไปโยนทิ้งไว้ตรงบ้านทางบ้านท่านอาจารย์วันนอเนี่ยครับเจ้าของเสื้อเขาโยนทิ้งไว้แล้วเราก็เข้าไปเก็บกู้แต่นี่มันลักษณะแล้วมันกู้ยากเราก็เลยทำตามพิธีเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เราก็สามารถเก็บเมื่อวานนี้เคสใหญ่มากใช่ครับก็ระเบิด2ลูกก็หนัก160กิโลก็รัศมีก็หลายร้อยเมตร 2-300 เมตรปกติเนี่ยถ้าเขาจะระเบิดแล้วเขามีให้เกิดเพลิงเนี่ยเขาจะเอาน้ำมันใส่ขวดน้ำมันอะไรไว้นะแต่เชื่อนี้ไม่มีแต่น้ำมันในรถมีน้ำมันกับตัวรถมีแม้ว่าในพื้นที่ชายแดนใต้ตอนนี้จะเกิดเหตุระเบิดอยู่รายวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัตตานีนราธิวาสยะลาเองโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ยะลาก็ถือว่ารุนแรงมากเลยหากเกิดเหตุขึ้นจริงแน่นอนค่ะความเสียหายเกิดขึ้นมากมายเลยเนื่องจากว่าทางซ้ายมือของดิฉันนะคะก็จะเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มเชลค่ะหากระเบิดเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้และพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองด้วยอยู่ในพื้นที่ของเซฟตี้โซนซึ่งเคยเกิดสถานการณ์ความรุนแรงมาหลายครั้งเลยทีเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้เองก็ยิ่งตอกย้ำในเรื่องของกลยุทธ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่จะมีการดัดแปลงวิธีต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการข่าวของเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงเลยโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงแน่นอนค่ะว่าก็ไม่นิ่งนอนใจเหมือนกันนะคะทําให้กลุ่มก่อการร้ายตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโต้ก่อกวนแล้วก็ทําลายล้างชาวบ้านนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะทีมข่าวสปริงนิวส์ก็ยังเกาะติดความรุนแรงอยู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะเดี๋ยวจะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเข้าไปเป็นระยะอย่างแน่นอนค่ะณชาทองย้อยรายงานจากจังหวัดยะลาค่ะช่วงหน้านะฮะนอกจาก